สวัสดีจ้าหอยชื่อยลี่พัชยาโควินทวีวัฒน์พูดเร็วไปใช่ไหมคะงั้นขอแนะนำตัวใหม่อีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเยลลี่ค่ะพัชยาโควินทวีวัฒน์วันนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินสลัดมะละกอกับปลาหมักรสเด็ดของพื้นเมืองที่นี่กันนะคะหรือที่เรียกว่าส้มตำปลานั่นเองชิวใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ในเมืองขอนแก่นกันค่ะรู้กันหรือเปล่าคะว่าที่ขอนแก่นน่ะมีสวนสัตว์ด้วยบอกนะคะว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์เปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ให้อาหารกวางแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยค่ะมาสวนสัตว์ละม่วนเทนออ๋อม่วนเทนอแปลว่าสนุกจังเลยค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเยลลี่จะสอนเพื่อนๆพูดภาษาอีสานเผื่อเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวขอนแก่นเนี่ยจะได้คุยกันรู้เรื่องคำแรกนะคะคือคำว่าตะฮักเจ้าคือตะฮักแท้แปลว่าทำไมตัวเองน่ารักจังเลยคำต่อไปนะคะคือคำว่ามีแห้งวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์มีแห้งหลายๆแปลว่าวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์สนุกมากเลยค่ะชิวๆเอาท์ดอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเบื่อการเดินห้างไม่รู้จะไปที่ไหนก็ลองมานั่งเล่นที่นี่ดูได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดต้นตาลนะคะตลาดต้นตาลเนี่ยไม่ใช่ตลาดที่ขายต้นไม้นะคะแต่ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะโอ้ยที่นี่กว้างมากเลยนะคะแต่ว่าเยลลี่มีร้านโปรดอยู่ร้านนึงที่อยากจะพาเพื่อนๆไปใครมาเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะคะตามมาเลยที่นี่ผู้สาวพาเที่ยวขอนแก่นมวนบอถ้าสนุกอย่าลืมมาเที่ยวขอนแก่นกันเยอะๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีที่เที่ยวแบบชิลๆประจำจังหวัดอยากจะแชร์ให้เยลลี่แล้วก็เพื่อนๆคนอื่นรู้เนี่ยสามารถไปแชร์ได้ที่ Facebook Fanpage ของซิต้าได้เลยค่ะ